สภากรุงเทพมหานครลาดกระบงังเพื่อไทยเคลียร์ชรัดปมกระสอบทรายยัดทอ่อจากกรณีมีการแชร์คลิปวิดีโอขณะทหารเรือมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการลอกท่อในพื้นที่ลาดกระบงังกรุงเทพซึ่งช่วงนี้ผ่านมาค่ะมีน้ําท่วมขงังติดต่อก,กันหลายวานันแม้จะมีฝนตกลงมาหรือว่าไม่ตกลงมาน้ําก็ไม่ลดสทีโดยในคลิปค่ะพบถุงทรายอยู่ในท่อระบายน้ำำนําจํานวนมากทําให้ชาวโซเชียลเชื่อว่าเป็นการวางยาผู้ว่ากทมและแชร์ต่อกันออกไปเป็นจนํานวนมากค่ะล่าสุดวันที่15กันยายนนายสุ รจิตพงศิงวิทยาสกเขตลาดกระบงังพักเพื่อไทยเปิดเผยว่ากระสอบทรายดังกล่าวเป็นของสำนักง,งานเขตนำไปอุดท่อระบายน้ำไว้ป้องกันการไหลย,ย้อนกลับของน้ำเนื่องจากก่อนหน้านี้ปริมาณน้ำในคลองสูงทำให้มีการตีกลับของน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การจราจรต่อมาค่ะเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงนางสาวธีรรัตน์สําเร็จวานิชสอสอเขตลาดกระบงังพักเพื่อไทยก็ได้มีการประสานกองทัพเรือให้เข้ามาช่วยเหลือนำเรือผลักดันน้ำและลอกท่อในจุดที่มีการเอากระสอบทรายอุดไว้เพื่อเร่งระบายน้ ช่วยเหลือประชาชนซึ่งไม่ได้เป็นการวางยาอะไรอย่างที่เขาา้าใจเพราะทุกฝ่ายพยายามร่วมมือแก้ไขปัญหาให้กันค่ะ